เรามาเจอกันที่พรหมโลกนะชั้นพรหมเจอกันทุกวันเป็นชั้นไม่มีเพศเคยไปไหมชั้นพรหมเคยนะนั่งบนพรหมนะอารมณ์เบาอ่ะก็เป็นพรหมวันไหนอารมณ์สบายอารมณ์ไม่รำคาญใครเลยเนี่ยก็อารมณ์พรหมละวันไหนอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โกรธอะไรพวกเนี้ยก็เป็นยักษ์ละวันไหนอารมณ์มีบุญสบายก็เป็นเทวดาแล้ววันวันเป็นอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ถ้าเราสวดมนต์นะอารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวนะอารมณ์อยู่กับพระไงถ้าเราสวดมนต์บ่อยๆอารมณ์ก็อยู่กับพระบ่อยๆจิตอยู่กับพระธาตุเราก็อยู่กับพระใช่ไหมเราทำจนชินเนี่ยสวดทุกวันจนชินหลายวันหลายเดือนหลายปีเนี่ยลองคิดดูว่าจิตกับธาตุเราเป็นยังไงโอ้อยู่ไหนก็ได้แล้วมีดินแล้วคนโบราณก็ต้องสวดมนต์นะก่อนนอนก็สวดมนต์ตื่นนอนก็สวดนะคนโบราณจริงๆทำไมเด็กๆส่วนใหญ่คนเท่าเวลาตายแล้วนะจะนอนสบายเพราะสวดมนต์ทุกวันเพราะเตรียมตัวตายไงบางคนถามหลวงพ่อว่าสวดแล้วได้อะไรเอ้าก็เตรียมตัวตายไงหรือเองจะไม่ตายเนี่ยนะสวดมนต์มีประโยชน์ตรงนี้แหละเทียนเห็นนะแต่ปัญหาอย่างเดียวว่าเราจะสวดยังไงให้มันชินเนี่ยมันก็ต้องสวดก่อนนอนตื่นนอนใช่ไหมเวลานอนแล้วก็สวดให้หลับนานๆเข้าวันไหนเราไม่สวดเนี่ยมันก็ไม่หลับอ่ะเพราะมันชินนะความเคยชินอย่างที่เราชินทุกวันเนี้ยคนเรารู้นะตัวเองชินเรื่องอะไรไม่ใช่ชินเรื่องอะไรรู้นะรูปรสกลิ่นเสียงรสเนี่ยเอ้าเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยชินอะไรถ้าไม่หวานก็กินไม่ลงแล้วใช่ไหมนี่นี่คือความเคยชินถ้าไม่คีเข้าใจแล้วเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยกินอะไรก็ได้ที่กินแล้วอิ่มอ่ะมันก็หายชินพวกนี้เราไม่ติดไม่ติดนี่ประโยชน์นะสวดมนต์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ประโยชน์มากด้วยเมื่อก่อนก็ไม่รู้หรอกตอนที่ไปสวดมนต์กับหลวงพ่อน่ะท่านให้พระองค์หนึ่งอะเวลาเองสวดมนต์เองก็อยู่กับพระจิตอยู่กับพระท่านบอกให้จิตอยู่กับพระเพราะพระท่านมีทุกอย่างแหละมีโลกธรรมด้วยเพราะโอ้โหกว่าจะเป็นพระได้ท่านบอกใช้เวลาสร้างบารมีเท่าไหร่เวียนว่ายตายเกิดเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะเป็นพรหมปัญโยได้นะคิดดูเนี่ยมันจะไม่รู้เรื่องอะไรคงเป็นไปไม่ได้นะถ้าเราอยากรู้เรื่องกับท่านนะไม่ยากหรอกเราก็ไปหาท่านบ่อยๆก็นึกถึงท่านบ่อยๆเวลามันมีปัญหาในชีวิตนะก็ใช้มาตั้งแต่ทำงานแล้วเริ่มเจอท่านครั้งแรกท่านบอกเวลามีปัญหาอะไรให้นึกถึงข้าแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยกระแสของมนต์พุทธมนต์มันก็อยู่ที่จิตเราบ่อยๆท่านมีคลื่นทุกอย่างเราก็จะมีความรู้สึกจะเอาไงกับชีวิตเนี่ยสบายอยู่กับพระใช่ไหม พระนี่ห้อยคอนี่อย่าไปถอดนะเนี่ยที่ให้ไปอ่ะกันได้ทุกอย่างกันไม่ได้อย่างเดียวโดนด่าผัวด่าเมียด่าในกันไม่ได้ เพราะทำความบุญยึดในเขา ประมาณนั่นแหละนึกถึงท่านเมื่อไหร่ท่านก็มาหาเราเมื่อนั้นจิตนำอะไรมาธาตุก็อยู่อย่างนั้นอ่ะนี่จิตกับธาตุมันอยู่ด้วยกัน
คิดแบบเด็กๆเลยนะสวดมนต์เนี่ยไปเรื่อยๆนะแก่ลงทุกวันทุกวันนะมันรู้นะไปตายเมื่อไหร่นะเพราะจิตกับธาตุเราเนี่ยมันจะอยู่ในพุทธมนต์กระแสของพุทธมนต์กำหนดได้ด้วยรู้ด้วยว่าจะตายเมื่อไหร่รู้ฮะตายแล้วไปไหนก็จะรู้อีกแหละเพราะตรวจทุกวันนี่คือประโยชน์แต่มันทำยากหน่อยยุคนี้ทำยากเพราะวัตถุมันเจริญสมัยนี้เด็กๆเนี่ยโอ้ห่างมากเลยนะปัญหาเรื่องชีวิตปัญหาสังคมเกิดจากไม่เข้าใจถ้าทุกคนเข้าใจจริงๆแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะโลกนี้เข้าใจเรื่องของกรรมเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจจริงๆนะเข้าใจนรกสวรรค์เนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอะไรเพราะทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายใช่ไหมมันมีใครไม่ตายแล้วก็ต้องเกิดนะแล้วก็มันก็พิสูจน์ได้ละในอดีตเราทำอะไรมาเพราะสิ่งที่เราทำมันก็ทำโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมครบองค์ประกอบของกรรมทำกรรมอะไรไว้ก็อยู่ที่นั่นนะไม่ไปไหนหรอกขี้ที่ไหนไว้ก็อยู่ที่นั่นนะจะจิตเราไปตัวบันทึกตัวเราไปตัวบันทึกมาแต่ถ้าเรานึกเนี่ยมันมายังไงก็มาท่านให้สวดมนต์เพื่อเบรกกรรมไม่ดีไม่ให้มันมาให้มันอยู่อย่างเก่าถ้าสวดมนต์ทุกครั้งเนี่ยกระแสจิตเราเนี่ยกับพุทธมนต์กับใจสานาคมซึ่งท่านทิ้งไว้ในโลกนั้นไม่ได้ไปด้วยหรอกมันก็อยู่เป็นกระแสเดียวกันกับเราจริงๆในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ปิดอบายภูมินะถ้าเราพิจารณาจริงๆนะเริ่มตั้งแต่กราบพระนี่แหละเวลากราบพระเรานั่งคุกเข่ามองภาพพระส่วนใหญ่ลูกศิษย์ท่านจะเอารูปท่านนะไว้หัวนอนบางคนก็ถามอีกละเวลาผมนอนกับเมียเป็นไงมึงจะนอนกับเมียไม่นอนก็ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับพระท่านบอกไม่เกี่ยวกันเหมือนจิตเองอะเวลาเองคิดดีอะไอ้ที่ไม่ดีมันไปไหนล่ะดีไม่ดีก็อยู่ที่เองนะมันคนละขึ้นนั่นว่าเวลากราบแล้วก็นะมองสบายสบายอย่าไปเพ่งถวายชีวิตอย่างที่ท่านสอนนั่นนะพุทธังชีวิตังเมผู้เชมิะมองสบายๆอย่าไปเพ่งธัมมังชีวิตจังเมปูเชมิสังฆังชีวิตจังเมปูเชมิช่วงที่กราบเนี่ยถ้าหลับตาแล้วล่ะพุทธังวันทามิกราบตาเราจะบันทึกภาพหลวงปู่เข้าไปที่ใจทุกครั้งที่กราบก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนหลายวันหลายเดือนเนี่ยภาพเริ่มเคลื่อนไหวแล้วล่ะภาพเท่านี้เคลื่อนไหวนะนามธรรมคือบารมีท่านเคลื่อนอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอาจจะยิ้มเริ่มแล้วเริ่มโทรจิตกับท่านได้แล้วเริ่มถามได้แล้วนี่เริ่มเพลินแล้วเริ่มไม่ไปไหนแล้วเริ่มอยู่กับท่านแล้ว รู้เรื่องหลายๆอย่างเราเริ่มรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเริ่มไม่ขี้เกียจแล้วเซนอะไรต่อมีอะไรบ่มมาแล้วตอนนี้คุยกับท่านได้โทรจิตกับท่านได้ก็คุยกับผีได้ละเพราะผีมันไปจากคนใช่ไหมล่ะเวลาเดินไปไหนเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกคนเดินข้างหลังมั่งเดินข้างๆมั่งข้างซ้ายข้างขวามองไปมองมาไม่เหมือนใครนั่นก็คือผีละทีนี้เวลาสวดมนต์เนี่ยสวดทุกครั้งแปลทุกครั้งมันก็จะมีความรู้สึกถ้าสวดในรีสอร์ทในหน้าสวดในห้องเนี่ยจะมีญาติแถวนี้เชิญเข้าไปสวดนะมาสวดมาด้วยกันนะอยากรู้มันอยากรู้ว่าท่านตายยังไงไปยังไงเนี่ยสวดสัมผัสได้นะหนีง่ายง่ายไม่ยากพุทธศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอาจารย์เขาฝึกกันนะฝึกให้ง่ายๆให้มันยากไงที่จริงมันไม่ยากจริงๆไม่ยากใช่ไหมมันยากตรงไหนยากตรงไม่รู้ไงถ้ารู้แล้วมันก็ไม่ยากอ่ะเราเตรียมตัวตายก็สวดมนต์นะสวดมนต์บ่อย
จิตเราก็อยู่กับพระเวลาตายเราจะไปไหนก็ไปกับพระไงเออไม่เห็นยากเลยใช่ไหมกรรมไม่ดีก็ตัดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วสวดทุกครั้งเมื่อกี้ในสวดรู้ช่วงหลังแล้วสวดที่ไหนนี่พ่อทุกที่นะเออแปลกนะแสดงว่าเคลื่อนดีในอนาคตเราจะเข้าใจเรื่องรูปกับนามแล้วเรามองภาพของพระเนี่ยมองหลวงปู่เนี่ยตาเราเห็นภาพท่านเราจะสัมผัสในนามธรรมบารมีท่านจะเคลื่อนไหวท่านจะยิ้มมั่งอะไรมั่งตัวเนี้ยเริ่มถามแล้วถ้าจะถามท่านต้องถามในสิ่งที่ไม่รู้คือถามอนาคต5นาทีข้างหน้า10นาทีข้างหน้าหรือวันข้างหน้าประมาณเนี้ยคำตอบก็คือเหมือนเราตอบเองเราตอบเองไม่ได้ถ้าเรารอ5นาทีแล้วมันเป็นอย่างที่เรามีความรู้สึกใช่ถ้ามันไม่เป็นแสดงว่ายังไม่ชำนาญถามใหม่ใหม่ๆก็ยังงี้น่ะผิดมั่งถูกมั่งใช่ไหมล่ะนานๆเข้านานเข้าไม่มีผิดถ้าจะผิดคืออารมณ์เสียวันไหนลมเสียก็ผิดละคลื่นเสียมาปิดบังนะวันไหนอารมณ์ดีก็จะแม่นละเออนี่จะรู้ละวันนามเลขตัวไหนวันนี้ข้างบนยังไงข้างล่างยังไงเอ้าจริงๆเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆนะเนี่ยพูดเรื่องจริงนะมันอยู่ที่ลมเราถ้าลมดีเนี่ยสิ่งที่ดีก็มาหมดแหละถ้าลมไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาอยู่แล้วผัวเมียลองด่ากันดิด่าปุ๊บดึงอดีตวุบเลยนั่นนะคือการบันทึกบันทึกของกรรมทุกวันนะบันทึกทุกลมหายใจเข้าออกทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงใช่ไหมล่ะเวลาตายย้อนทันทีแล้วนะถ้าไม่ฝึกย้อนอารมณ์ความรู้สึกสุดท้ายเนี่ยถ้าคิดดีอุสาธุด้วยนะถ้าคิดไม่ดีก็ขึ้นที่ไม่ดีที่เองทำไว้น่ะไปแน่นอนแล้วเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ด้วยเพราะออกจากร่างแล้วเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณรู้สึกเดียวแล้วดีก็คือดีไม่ดีคือไม่ดีทุกข์ก็คือสุขสุขก็คือสุขอารมณ์เดียวออกจากร่างเนี่ยแล้วโลกวิญญาณเนี่ยไม่ใช่เหมือนโลกมนุษย์นะโลกวิญญาณขอใครไม่ได้นะไม่ได้เลยแต่มนุษย์ขอได้นะไม่ไม่ก็ขอข้างบ้านกินก็ได้ไปอยู่วัดกินก็ได้แต่วิญญาณเนี่ยขอท้องเขาให้ก็กินไม่ได้นี่พิสูจน์ได้ด้วยเพราะนั้นการเป็นว่าตายเกิดถ้าเราฝึกจริงๆเนี่ยเราจะกลัวไหมไม่มีใครกลัวหรอกจริงถ้ารู้จริงๆหนูฝึกจริงๆฝึกทุกวันไม่ใช่ยากอะไรนะนอนก็ปวดให้หลับไปใช่ไหมขี้เกียจจริงๆนอนสวดก็หลับทุกวันทุกวันกลางวันมันก็สวดเองเพราะกลางคืนมันก็ออกมากลางวันอยู่แล้วเหมือนหลวงพ่อท่านบอกเองก็สมาทานศีลดิก่อนนอนตานาทินากาเมมุสาสุราศีลครบเลยก็นอนนาโมพุทธายะแล้วก็นอนไปมีศีลละเอาสมาทานทุกวันนะก่อนนอนกลางวันเริ่มออกมากลางวันแล้วเวลาจะทำอะไรสมาทานแล้วเหรอเมื่อคืนเนี้ยเช้านี่ก็สมาทานยังทำอีกเริ่มสะกิดละเนี่ยวิธีการหลวงพ่อเนี่ยง่ายๆดังนั้นทำมังนาจึงกินนอนสวดมนต์นะขอวัดที่ทำได้ยากที่สุดเลยไม่จีว่ายากไหมยากมันต้องบังคับตัวเองแล้วที่สาขาหรือที่ทำไม่เขาไม่ได้บังคับอะไรเลยมันไม่เคยว่าอะไรมันจะสวดก็สวดใหม่สวดก็สวดเทียงทุกเขียนไว้กินนอนสวดมนต์ฮะแล้วหลวงตาก็มาอยู่ด้วย สบายไหมโอ้ถ้าเป็นหลวงตาเนี่ยถ้าผัวทิ้งเมียทิ้งเนี่ยไปอยู่เลยนะสวดมนต์กินนอนสวดมนต์เวลาตายเขาก็เผาให้เสร็จไงที่ทำมึงน้ำไม่ชี้เห็นเราเผาไม่กี่ศพแล้วตายปุ๊บเผาปั๊บเลย ฟืนพร้อมพ่อหลวงบอกพ่อหลวงพื้นพร้อมกองไว้เห็นไหมศพวางพับเลยอ้าวชีพระทั้งหลาย
ส่งวิญญาณให้หน่อยสวดมนต์ไงนั่งสวดมนต์นะถ้าผอมๆยังไม่ซีนี่ก็ไม่ถึงชั่วโมงหมดถ้าอ้วนๆหน่อยก็ 3-4 ชั่วโมงยังไม่หมดเลยน้ำมันแตกป๊อปแปะป๊อปแปะอย่างนั้นแหละเอาในเรื่องจริงเมื่อกี้ก็เห็นหลายศพแล้วเนี่ยอยู่ถ้ำเนี่ยเพราะนั้นใครไปที่ถ้ำหรือเป็นสักขาตายไม่ได้นะตายแล้วก็เผาทันทีเลยนะเขาไม่รอญาติด้วยนะเขามีคนรับรองเนี่ยมีพ่อหลวงรับรองคนแถวนั้นรับรองว่าตายแน่เนี่ยเผาเลยนี่ดีไหมบริการทุกระดับประทับใจเลยโอ้โหไม่ไปอยู่ตอนนี้อย่าไปนะเขาห้ามเขาปิดไว้ให้มันโป่งๆแล้วก็ไปเอาแม่ชีมีอะไรถามเมื่อกี้หลวงตาพูดถึงว่าจิตนำอะไรมาธาตุก็เป็นอย่างนั้นถูกยังไงคะแม่ชีนึกถึงความทุกข์น้ำตาแม่ชีก็ไหลเข้าธาตุไหมถ้าแม่ชีนึกบ่อยๆแม่ชีก็เพิ่มความทุกข์เข้าไปบ่อยๆแล้วมันก็ต้องชินดีใช่ไหมไม่เห็นคิดยากเลยแม่ชีก็นึกถึงหลวงพ่อบ่อยๆนะแม่ชีก็ชินก็อยู่กับหลวงพ่อใช่ไหมล่ะแล้วท่านจะไปไหนอ่ะท่านก็อยู่กับเราดิหลวงพ่อพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับเงินไม่พอนะครับ พรุ่งนี้นะครับอย่าให้มีอะไรนะครับอะไรพนว่าก็ว่าไปนะบอกท่านนะได้ไม่ได้ก็ยังดียังนึกถึงท่านไงถ้าเกิดเขาวิตกกังวลเรื่องกับปัญหาสุขภาพล่ะคะโอ้โหอย่าวิตกทุกคนเกิดมาตายไม่มีใครไม่อยู่หรอกจริงๆที่ทั้งเมืองนานนะแม่ชีก็รู้เมื่อก่อนเรารักษาโรคแต่ตอนนี้เขาเลิกละเพราะกลัวทําเมืองนะมีแต่ความทุกข์เข้าไปทิ้งความทุกข์ไว้ที่ทำก็เลยไม่รักษาก็เลยมาสวดมนต์จริงๆจังๆเข้าใจไหมห่างจากความกังวลเนี่ยมันไม่ใช่หาง่ายๆนะพี่เพราะก่อนที่เขาจะชินในความกังวลเนี่ยเขาชินมาหลายปีแล้วบางคนยังไม่ชี้หงุดหงิดเนี่ยไม่ชี้จะหงุดหงิดครั้งเดียวเนาะมันจะติดไม่ใช่หงุดหงิดบ่อยจากสภาพสังคมจากที่อยู่เดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็หงุดหงิดเริ่มละเริ่มชินละชินนานเข้านานเข้าแล้วจะแก้ไขมันเนี่ยยากมันต้องห่างจากมันก่อนในสวดมนต์เนี่ยอยู่กับพระมองภาพของพระสวดไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆห่างไปห่างไปค่อยๆห่างจะใช้ปัญญาเหรอก็คงยากละ เปลี่ยนหน้าเลยยากนะต้องห่างมันก่อนพอห่างนานๆก็เดี๋ยวมันคิดเองกูโง่ไปตั้งนานแล้วเนี่ยเอาไปคบกับมันตั้งนานแล้วเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้คิงก็เรียกว่ารู้คิงคนทางเหนือเริ่มรู้คิงประมาณนั้นแหละต้องสวดบ่อยๆนึกถึงพระบ่อยๆถ้าคนที่ถามนะคะทำงานเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยอะค่ะศาสตร์ของหลวงปู่มาช่วยตรงนี้ได้แบบไหนบ้างคะร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจริงสมัยก่อนลูกศิษย์หลวงปู่มีหมอมีพยาบาลเยอะเวลาจะฉีดยากระแผลเมตตาให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าคนไข้นั่นแหละนึกถึงท่านแล้วก็แผลไปหมอบางคนหลายคนนะหมอบางคนตอนนี้บวชแล้วยังไม่ศึกเลยไปไหนไม่รู้หมอที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อน่ะหมอคนนี้มันไม่กินยามันกินน้ำมนต์เอาพระหลวงพ่อไปแช่เป็นน้ำมนต์ยาไม่กินเพราะมันเป็นหมอมันรู้ใช่ไหมแต่เราเนี่ยโหตังงี้ตังงี้กูก็กินแล้วยังไม่ปวดเลยใช่ไหมยามันรักษาเม็ดเดียวรักษาทุกโรคมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ชินในการกินยาเนี่ยกินน้ำเยอะๆนอนสวดมนต์แล้วก็หายแล้วขอถามต่อนะคะว่าแล้วเราจำเป็นจะต้องจำชื่อของผู้ป่วยด้วยไหมคะไม่เห็นไม่ได้ชื่อเลยเห็นเขาก็แผลแล้วเวลาฉีดยาเวลาทายาเวลานั้นน่ะแผลเขานึกถึงหลวงปู่แผลปรับภูมิให้เขาปรับ
ธาตุให้เขาบอกท่านเพียงนั้นเองมีรูปเรามีรูปมีนามมันผ่านพลังงานได้หลวงพ่อท่านมีรูปรูปท่านมีทั่วไปแต่ไม่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเฉพาะนามธรรมอันนั้นคือบารมีพอเรานึกถึงท่านท่านก็มาท่านก็ไปปราบเองท่านเป็นโพธิสัตว์ซึ่งเป็นผู้ที่คล้องอยู่กับสัตว์เพราะนั้นท่านต้องผ่านเราอยู่ที่เรานึกได้ไหมใช่ไหมคะถูกคนจะนึกได้คนต้องทำบ่อยๆไงตาหัวจมูกเนี่ยพื้นฐานของการสวดมนต์เนี่ยในอนาคตเราไปไหนนะตาเห็นนะก็เป็นบวกละตาหัวจมูกลิ้นกายมันจะเป็นบวกละไม่มีลบเหมือนเดิมละมันจะเป็นผู้ที่มีประโยชน์กับตัวเองละเป็นประโยชน์กับที่เห็นนะไปที่ไหนก็เป็นผู้มีประโยชน์ว่านะเนี่ยอย่างเขาฝึกผู้มีประโยชน์นะแล้วเขาจะรู้เลยในอนาคตสิ่งที่กลับมาหาเขานะเยอะเพราะผู้มีประโยชน์แล้วประโยชน์ที่ทำคือประโยชน์กับตัวเองไงใช่ไหมสวดมนต์ก็ได้ตัวเองได้ตัวเองก็ได้สิ่งรอบข้างวิญญาณแถวนั้นที่เป็นทุกข์อ่ะในกรณีที่แผ่ไปแล้วนะคะเห็นผลเร็วเห็นผลช้านี่มันขึ้นอยู่กับอะไรมันอยู่ที่คลื่นของกรรมระยะของกรรมของมนุษย์ของวิญญาณเข้าใจไหมบางคนในกรรมยาวนานนะในอดีตนะมันยังไม่ใช้ยังไม่นิดหน่อยเลยมันต้องใช้เวลาในการแผ่มันถึงจะได้บางคนก็เหลืออีกนิดเดียวพอเราแผ่ก็ปลดแล้วไปแล้วอย่างนี้เราก็แผ่ให้ตัวเองแทนได้ไหมคะหรือต้องให้คนช่วยกันเวลาแผ่เนี่ยมันมาที่เราอยู่แล้วพลังงานนะมันก็เหมือนแผ่ให้เราอยู่แล้วมันปรับธาตุเราอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราสวดมนต์นะพลังงานก็มาที่เราแล้วก็แผ่ไปไงอย่างนี้เท่ากับว่าเราไม่ต้องส่งรายชื่อก็ได้สิคะไม่ต้องที่ส่งรายชื่อเนี่ยเป็นกำลังใจไงรู้จักกำลังใจไหมตอนนี้มันไม่มีแล้วกำลังใจเพราะอินเดียเขาไม่ไปเหตุใดว่าเวลาเราสวดมนต์ถึงเบรกกรรมไม่ดีได้อะคะอ้าวตอนนั้นอะไรมาล่ะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจักรพรรดินะพมปัญโยนะมากรรมนี้เล็กเล็กน้อยอย่างมนุษย์อย่างเราเนี่ยโอ้ยเจาะไม่ถึงหรอกเจาะไม่ถึงขึ้นมันเยอะไอ้กรรมเล็กน้อยมันเจาะไม่เข้าถึงจะถึงวงรอบของมันมันก็เจาะไม่เข้าหนักก็เบาอ่ะเบาก็หายก็บอกแล้วอ่ะท่านบอกประจำแล้วสวดมนต์ไปเถอะอายุยืนแก่ชาโรคน้อยแล้วรวยด้วยถ้าคิดได้นะจะรีบแก่ไปไหนท่านบอกเองจะรีบแก่ไปไหนล่ะเองก็แก่อยู่แล้วนะก็ทำใจให้สบายๆดิมันก็แก่ช้าอยู่แล้วนี่เออถ้าเองอยากแก่เร็วๆเองจะไปยากอะไรเองก็ทำอันตรายตัวเองอ่ะเองก็แก่ไม่พอเองตายก่อนกำหนดด้วยจริงเราเห็นไม่เห็นเนอะทำร้ายตัวเองนะแบบไหนบ้างที่เรียกว่าตายก่อนกำหนดอะคะตายหมดยังไม่หมดอายุไขแล้วตายอย่างทุกวันเนี้ยโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจเนี่ยอีก4วันตายก็เหลืออีก4วันตายแล้วก็เอา50คูณนั้นน่ะนับอายุทิพย์นะเออบางคนอีกเดือนนึงบางคนอีกปีนึงตายก่อนกำหนดไงตายก่อนอายุไขเขาเรียกสัมภเวสีอย่างที่ที่เขาเรียกๆกันผู้ที่ไม่มีตำแหน่งนะไม่มีที่นั่งนะเขาเรียกสัมภเวสีจริงๆมาจากลูกวิญญาณพิสูจน์ได้ด้วยนะแม่ชีสัมภเวสีเนี่ยสัมผัสได้ไวมากเพราะจิตยังเร่ร่อนอยู่เลยจะไปข้างล่างก็ไม่ใช่จะไปข้างบนก็ไม่ใช่ญาภูมิเนี่ยที่เราไปแผ่ให้มันที่บอกว่าสัมผัสไวคือเขาอะน้อมบุญได้ไวใช่ผมยังไม่เกิดไปไหนพอเราสวดมนต์เขาน้อมไปเนี่ยพลังงานมาจากเราบุญมาจากเราไปที่เขาเขาน้อมทันทีแล้ว
ก็ไปเกิดนะเขาว่าเกิดคือเกิดตามกรรมของถูกต้องวิญญาณแต่ละดวงนะคะไม่ใช่เราไปส่งให้เขาไปเกิดในดีที่ดีๆนะไม่ใช่นะไม่ได้ทำไม่ได้ไม่มีใครทำได้หรอกคุณเท่าฉันทำไม่ได้เลยทำไม่ได้แล้วเวลาที่จะแผ่บุญนะคะหลวงตาแผ่ยังไงให้กว้างที่สุดให้ได้มากๆที่สุดเนี่ยคะมันยากนะแม่ชีเราฝึกมาน้อยๆเนี่ยเวลาเราสวดเราแผ่เราจะรู้เรามันกว้างไม่กว้างคนต้องชำนาญนะแม่ชียังไม่ชีเรียนเนี่ยเรียนไปนานๆเข้าเราต้องรู้ใช่ไหมอย่างเราสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแผ่ไปเรื่อยๆเนี่ยในอนาคตไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกว่ามันไกลขนาดไหนรู้ฮะก็เหมือนเรียนทางโลกนะไม่ใช่เรียนแล้วก็ต้องรู้ใช่ไหมถ้าตั้งใจเรียนเรียนธรรมะเหมือนกันเรียนแล้วก็ต้องรู้ดังนั้นเขาจะไปเรียนทำไมล่ะเออแต่เราไม่เรียนนะเราไม่รู้ถ้าเรารู้จริงเอ้ยโลกนี้มันไม่ใช่ของใครเว้ยใช่ไหมเออเป็นของมนุษย์ทุกคนเป็นของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วไม่รู้กี่องค์เวลาท่านนิพพานไปท่านก็ไม่เอาอะไรไปด้วยและปัญหาที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราอยากเป็นอะไรเราเป็นแล้วเราก็เอาไม่ได้สมบัติผัดกันชมตำแหน่งในเมื่อโลกมนุษย์ตำแหน่งในโลกวิญญาณไม่ใช่ของใครใช่ไหมถ้าไม่รู้ถ้ารู้จริงๆอย่างนั้นนะโอ้เด็กๆจะรวยใหญ่ๆยากดีมีจนยังไงแม่ชีมองก็เหมือนเด็กเลยมันก็ตายเมื่อเราอะใช่ไหมตายแล้วเอาอะไรไปเออแล้วพิสูจน์ได้ด้วยมันตายแล้วไปไหนยิ่งหนักเข้าไปอีกแม่ชีไม่สวดมนต์ไม่ได้อีกแล้วพอรู้แล้วแต่นี่มันยังไม่รู้เนี่ยมันปัญหาอยู่ตรงนี้ไม่รู้ก็ต้องพิสูจน์ดิเออฝึกจริงไหมเออฝึกว่ามันรู้อยู่แล้วในโลกนี้ไม่ของใครนะครับเรียนว่าใจเกิดเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่น่ากลัวอะไรนี่ที่กลัวเพราะไม่รู้ไงถ้ารู้จะกลัวไหมไม่กลัวเห็นคนตายก็เออสุขดีนะครับเจอกันใหม่นะถ้ากันหน้านะมันจะพูดไปแล้วมันจะไปร้องโอ้ยอย่าเพิ่งตายเลยไม่ใช่ตายยังไงก็ตายไม่เกิดเพียงยากเลยไม่ใช่โชคดีนะเนี่ยอ้าวโชคดีอะใช่ไหมอย่างน้อยๆได้มาสวดมนต์นะขอหลวงตาอธิบายเรื่องบุญกับบาปอะค่ะบุญกับบาปเลยก็ที่เห็นอยู่ในบุญกับบาปบุญคือความสบายบาปคือความไม่สบายแม่ชีไปด่าเขาเนี่ยเขาสวนมาเนี่ยเป็นยังไงล่ะถ้าเราอารมณ์ดีเนี่ยเป็นบุญใช่ไหมถ้าอารมณ์เสียเนี่ยเป็นบาปใช่ไหมถ้าถูกแล้วทำร้ายตัวเองไหมโลกกินด้วยนะอย่างอารมณ์ดีไปว่าใครเขาเนี่ยไปด่าใครเขาเนี่ยเข้าตัวเองนะไม่ใช่เข้าเขานะถ้าเขาไม่รับโอ้โหถอยยิ่งด่าคนที่เขาสวดมนต์อยู่เนี่ยกำลังด่าเข้าไปเนี่ยกับหนักด้วยทดลองมาแล้วไหมจีพอนั่นจะไปด่ากันนะถึงเขาจะดีไม่ดีตอนที่เขาสวดมนต์ไม่ได้นะตอนเขาสวดมนต์เขาอยู่ในพุทธมนต์นะไม่ใช่พุทธมนต์มาที่เขานะแล้วเราไปด่าเขามันถึงเขาไหมล่ะไม่ถึงก็เด้งมาหาตัวเองทำร้ายตัวเองไหมแล้วถ้าเราอะค่ะสามารถเช็คได้ไหมคะว่าเราอะมีบุญมากบุญน้อยยังไงแล้วเราเหลือบุญอยู่เท่าไหร่ค่ะรู้ฮะเช็คได้รู้มีสมบัติเท่าไหร่เช็คยังไงอะคะอ้าวทำไมอะสวดมนต์นี่แหละ แม่ชีก็ถอยหลังไปได้ชาตินี้เลยเนี่ยเวลาสวดเบาๆแล้วเนี่ยเคยทำบุญอะไรไว้มั่งใช่ไหมแม่จีตั้งแต่เด็กมาเนี่ยตั้งแต่จำความได้แม่จีก็บันทึกแล้วบันทึกทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงแม่จีบันทึกอะไรโลกล้วนๆเลย
ใช่ไหมเรามาสวดมนต์เนี่ยบันทึกบุญเนี่ยจะทำให้มันเบาง่ายๆโอ้โหอาชีพบันทึกไว้รบกวนเราใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้าเราเบาเนี่ยเราย้อนไปชาตินี้ที่เห็นเนี่ยเราก็รู้สึกแล้วทำอะไรมาใช่ไหมหรือไม่มีชีสวดมนต์ในปั๊บเนี่ยกำลังนะโมพุทธายะเบาๆย้อนไปถึงอดีตตอนเด็กมันก็จะเป็นภาพขึ้นมาแล้วเป็นความรู้สึกเคยจำนั้นถวายยอดตู้วัดนี้นู่นนี่นั่นนั่นคือบุญละแล้วก็ไปสวดมนต์ที่นู่นไปรักษาศีลตรงนี้รู้แล้วนั่นคือเช็คบุญในชาติปัจจุบันถ้าจะเอาอดีตก็คือความสว่างความสว่างของจิตนะเพราะเวลาไม่ชี้สวดเนี่ยจักรพรรดิมาใช่ไหมถ้าสวดจักรพรรดิพรหมปัญโยมาพรหมวิหารมาบุญที่เราทำในอดีตมาหมดเลยไม่เหลือนั่นนะเช็คตรงนั้นนะสว่างไม่สว่างดีไหมดีสิงั้นอย่าขี้เกียจสวดถ้าขี้เกียจช่วยเลยไม่ได้แล้วการส่งผลของบุญนะคะอย่างถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าวันนี้ค่ะเราทำบุญปุ๊บเนี่ยค่ะเราจะได้บุญเลยไหมคะเอาเลยก็ได้ถ้ามีกำลังจริงยกตัวอย่างได้ไหมคะเนี่ยลงตาเนี่ยนะเอาเลยก็ได้ทำบุญมาตลอดชีวิตเนี่ยตั้งแต่อายุ29อ่ะบุญมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีบาปมากกว่าบาปอะไม่ใช่บาปไม่มีนะมีนะแต่มันน้อยบุญมันเยอะกระจายบุญออกไปนะอธิษฐานปั๊บได้ปุ๊บเลยอ้าวจริง บางทีเขาก็ไม่เอาเพราะอะไรเอามาแล้วก็เป็นโทษเอามาไม่ได้เข้าใจไหมเดี๋ยวตายยุคนี้อะเอาพอดีทำไมเราถึงเปรียบอารมณ์เบาว่าเป็นอารมณ์พรหมล่ะคะมันไม่รำคาญอารมณ์เบาคือไม่รำคาญอารมณ์พรหมคือไม่รำคาญไม่รำคาญในรูปรสยินเสียงถ้าเมชีจะฝึกเลยเบาไว้ต้องนิ่งละถ้าอยากไม่อยากฝึกฤทธิ์นะอยากฝึกฤทธิ์จริงๆนะพิสูจน์เรื่องเหาะเรื่องหายตัวเรื่องนู่นนี่นั่นต้องไปอีกให้มันนิ่งนิ่งเป็นเวลานิ่งกำหนดความนิ่งได้กำหนดได้ฮะนิ่งชั่วโมงนิ่งวันนิ่งสองวันอะไรพวกนี้นั่นคือเวอร์มีดิสแล้วแต่ถ้าเป็นโพธิสัตว์หรือคุณสร้างบารมีเขาไม่ไปแต่ก็ตามไม่ไปเพราะมันมีประโยชน์กับตัวเองเฉยๆแต่ถ้าอารมณ์เบาสบายแล้วสวดมนต์พลังงานมาเยอะไหมแล้วก็ไปให้ใครก็ได้ให้มนุษย์สัตว์วิญญาณเรามีความเมตตาใช่ไหมแล้วก็มันเป็นทุกข์ป่ะยายคนนี้มันดีป่ะให้มันสักถูกหวยสักหน่อยอะไรประมาณเนี้ยถูกป่ะอารมณ์เบาไงอารมณ์สบายไงไม่ใช่ของเราไงของเขาเองอ่ะเข้ามาเนี้ยมันอยู่ลึกบางทีก็ให้เขาไปดึงออกมามันลึกอ่ะ ตอนที่กรรมไม่ดีกำลังส่งผลนะแต่พอเขาเห็นเราได้ยินแล้วมันก็เบรกแล้วกรรมไม่ดีไม่ส่งผลละเราก็ดึงกรรมที่ดีเขาขึ้นมาดีเหมือนผัวเมียด่ากันนะคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกับแม่นางตะเคียนนั่นแหละเดี๋ยวมาไอเทวดาทั้งหลายที่เขาดึงให้เราแหละจริงๆของเราอะแล้วกรณีที่แบบว่าซื้อหวยอย่างเงี้ยค่ะเฉียดไปเฉียดมามันเป็นกรรมอะไรคะมันเฉียดไปเฉียดมามันเป็นกรรมอะไรเหรอไอ้ที่เฉียดไปเฉียดมาไม่น่าเฉียดหรอกถ้าไม่ถูกก็ไม่ถูกเลยไอ้เฉียดไปเฉียดมามันเป็นกรรมที่เราจะต้องตามมันนะตามเราก็เสียตังค์ไงใช่เข้าใจไหมทำให้เราจิตเดี๋ยวก็ถูกไว้เสร็จแล้วตามไปอีกแล้ว
กลับมาเรื่องความขี้รำคาญนะคะถ้าเกิดเป็นคนที่ขี้รำคาญอยู่แล้วค่ะเบื้องต้นนะคะจะฝึกยังไงดีคะขี้รำคาญจริงๆนะถ้าเขาจะฝึกกรรมฐานให้เข้าใจจริงๆนะหนีจากพวกนี้นะอยู่วิเวกสวดวิเวกสวดมนต์อย่าไปอยู่กับหมู่คนหมู่มากถ้าเป็นถ้ำเมืองนาคก็อยู่ที่กุฏิตัวเองออกมาก็มาสวดมนต์แล้วก็เข้าคือจิตวิเวกกายวิเวกสลับกันไปเนี่ยถ้าไปพูดคุยนะเดี๋ยวไม่ถูกคอเดี๋ยวหงุดหงิดอีกละเดี๋ยวรำคาญอีกละเพิ่มอีกละถอยออกมาประมาณนั้นแหละมันต้องแก้ไขตัวเองใช่ไหมการที่จะเรียนธรรมะเนี่ยมันเรียนด้วยตัวเองนะเรียนตัวเองตัวเองมีพื้นฐานความไม่ดีอะไรมั่งที่ตัวเองเนี่ยใช่ไหมเออถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเรารู้จักคนอื่นได้ยังไงเราจริงไหมล่ะเรียนธรรมะจนเข้าตัวหาเราเองเวลาแก้ไขตัวเองอะค่ะหมายถึงเราต้องพิจารณาตัวเองเนี่ยหรอใช่อารมณ์ดีไม่ดีหลวงพ่อท่านให้พิจารณาทุกวันด้วยตอนที่รู้ฝึกกับท่านนะตั้งแต่เช้ายันเย็นก่อนทำกรรมฐานตอนเย็นก่อนนอนท่านให้พิจารณาด้วยวันนี้อารมณ์ไม่ดีเรื่องอะไรอารมณ์ดีเรื่องอะไรเป็นเพราะเหตุอะไรอะไรประมาณนี้พรุ่งนี้ต้องแก้ไขวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้พิจารณาทุกวันเนี่ยท่านนั้นไม่มาถึงจุดนี้หรอกถ้าเราไม่พิจารณานะเราจะสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกอย่างเดียวไม่ได้คำว่าแก้ไขอะค่ะก็แก้ไขสิอย่างวันนี้สมมติว่าทะเลาะกับคนนึงใช่แล้วเวลาแก้ไขยังไงคะทะเลาะเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมทะเลาะเรื่องอะไรล่ะมีประโยชน์อะไรไหมใช่ไหมเออมันไม่มีประโยชน์อะไรทะเลาะกันในข้างหน้ามันก็ต้องทะเลาะกันอีกนะแล้วก็หยุดซะมันหยุดที่เราเนี่ยไม่อยู่ที่เขานะไม่ใช่หยุดที่เราไม่สามารถจะหยุดกับคนอื่นได้หยุดที่เราเบาที่สุดที่เขาว่านั่นแหละใช่ไหมไม่ชี้ต้องหยุดที่ไม่ชี้ไงถ้ามีปัญหาเนี่ยหยุดที่เราเลยแล้วถ้ามันหยุดไม่อยู่ล่ะคะต้องทำให้อยู่ให้ได้ฮะถ้าไม่อยู่เนี่ยมันต้องอยู่กับเราไงไม่รู้อะแล้วถ้าไม่อยู่ปุ๊บเราก็จะทุกข์เองใช่ไหมถูกต้องเลยมันอยู่กับเราแน่เออก็อยากให้มันอยู่ดิพยายามพิจารณาให้ดีเอาไงดีว่ากับไอ้ลมอย่างเงี้ยลมอย่างเงี้ยพิจารณาบ่อยๆทำบ่อยๆช่วงที่เราพิจารณาตัวเองเราสามารถคุยกับหลวงปู่ไปด้วยได้ใช่ไหมคะได้ถ้าคุยได้เนี่ยแป๊บเดียวลืมเรื่องราวทุกอย่างมีคำพูดที่หลวงตาบอกว่าหลวงปู่และบริวารนะคะมันคืออะไรเหรอคะก็บริวารท่านไงหลวงปู่ท่านเป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมบริวารท่านเยอะขนาดไหนรู้อ่ะโหหลวงพ่อไปไหนเนี่ยเพียงแต่เรานึกจะไปเนี่ยบริวารไปก่อนแล้วไม่ใช่ผู้เป็นใหญ่ในอนาคตไม่มีบริวารเป็นใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมเออถ้าไม่สีสัมผัสได้เนี่ยโอ้ไม่นึกถึงท่านไม่ได้แล้วถ้าถึงเราไม่บอกบริวารก็ต้องไปก่อนแล้วเห็นไหมคุณเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยเวลาไปไหนใครไปก่อนหรือเปล่ามันต้องเคลียร์ก่อนแล้วโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์ไม่ต่างกันแล้วถ้าเราอยากเริ่มมีบริวารเป็นของตัวเองล่ะคะสวดมนต์แผ่เมตตาบ่อยๆอารมณ์ดีบ่อยๆยิ้มใครเห็นใครก็ยิ้มเห็นจริงจบจุกแกก็ยิ้มให้แม้กระทั่งรอยยิ้มยิ้มยังไม่ให้เนี่ยก็ไม่มีใครรู้มันจะโอ้ไม่ชี้นะหน้ายังก็สักกระเบืออะไรประมาณเนี้ย ไปถึงไหนล่ะใช่ป่ะโอ้ไม่ชี้ตรงนี้อารมณ์ดีไปยิ้มนะแค่นี้ไม่ชี้ก็ได้บุญแล้วอ้าวเขาพูดถึงไม่ชี้ดีบุญก็เข้าเลยนะความคิดคำพูดเนี่ยมันไปไกลแล้วสุจีพูดถึงคนไกลๆที่ดีมันก็ดีนะใช่ไหมพูดถึงไม่ดีมันก็ไม่ดีนะคลื่นของความคิดคลื่นของคำพูดเนี่ยมันไม่ใช่ใกล้ๆนะเหมือนคลื่นของนี่แหละเหมือนกัน
อันนี้ช้าช้ากว่าเราช้ากว่าความคิดความคิดเราเนี่ยคิดถึงยุโรปถึงเลยนะแต่อันนี้เจ็ดวิกว่าจะถึงไวไหมจิตไวไหมโอ้โหไวถ้าใครบังคับมันได้ได้สุดยอดขนาดนอนยังไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่อ่ะเออมันไวขนาดไหนอ่ะขอกลับมาเรื่องผีนิดนึงนะคะหลวงตาคนเป็นผีนะตายแล้วเป็นผีค่ะแล้วในกรณีของร่างทรงนะคะฮะผีเข้าผีเข้าเอาไปรับผีมานะไปรับวิญญาณนะแต่รับเขามาเขาก็เข้าส่งเขาก็เข้าเราไงเข้ามากินเหล้ามั่งสูบบุหรี่มั่งอะไรประมาณนี้หรือมาดูหมอมั่งมาทักทายมั่งมาช่วยล่างมั่งแล้วแต่ที่เห็นเนี่ยส่งจริงก็มีส่งหลอกก็มีส่งดิบก็มีรู้จักไหมส่งดิบอะก็ส่งบ่อยๆมันก็ส่งดิบไงวิญญาณไม่มานะกูส่งเองไงตอนนี้วิญญาณไม่ว่างนะแขกมาพอดีเลยกูส่งดิบเลยไงหลวงตาผ่านมาแล้วพวกเนี้ยก็เรียกว่าส่งดิบมันจะพร้อมลูกงอนอย่างนี้เลยนะใช่ไหมแต่พระเจ้าพ่อตอนนี้ติดธุระอยู่ต้องไม่มาเวลาหลวงตาดูหลวงตาดูยังไงว่าเอ๊ะจริงไม่น่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดูในการกระทำดูคำพูดดูอะไรพวกนี้แหละความรู้สึกแม่ชีเกิดมาแม่ชีก็มีความรู้สึกแล้วล่ะตาหูจมูกลิ้นกายเห็นอะไรก็มีความรู้สึกแล้วใช่ไหมแต่เป็นเรื่องโลกไงแต่ถ้าแม่ชีห่างจากความรู้สึกทางโลกมั่งอยู่ในพุทธคุณเข้าถึงความรู้สึกของบทสวดมนต์ใช่ไหมเหมือนร้องเพลงนะร้องเพลงนะแม่ชีนี่ร้องยังไงก็สัมผัสได้ทันทีถ้าเพลงไทยนะแต่ถ้าสวดมนต์นะโมพุทธายะแม่ชีก็เฉยๆได้นะถ้าสวดเป็นนานๆเข้าล่ะมันเริ่มละเริ่มเพลินเริ่มรู้ละมีพลังงานเข้ามาแล้วความรู้สึกเริ่มละนั่นแหละมันมีความรู้สึกนะมองภาพพระก็มีความรู้สึกแต่เมื่อก่อนเนี่ยมองพระมันก็เป็นพระนั่นแหละตาเห็นรูปจิตมันก็สัมผัสนามไม่ได้นามธรรมสัมผัสความรู้สึกไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออถ้าห่างจากความรู้สึกทางโลกน่ะมันเห็นแม่ชีก็มีความรู้สึกแล้วเฮ้ยแม่ชีป่วยเนี่ยมีความกังวลนิดๆอะไรประมาณเนี้ยมีความรู้สึกไงก็ต้องไปถามแม่ชีป่วยจริงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอยากพิสูจน์ว่าเราความรู้สึกเรามันจริงไม่จริงอะไรประมาณเนี้ยสุดยอดไหมเรียนพุทธศาสตร์เนี่ยเลี้ยงชีวิตได้หลายภพชาติไม่ใช่ชาติเดียวเลี้ยงได้ชีวิตต่อไปนะไม่ต้องเรียนหนังสือเลยเนี่ยจริงๆถ้าลงรู้สมัยก่อนนะต้องไม่เรียนเลยหนังสือเนี่ยโชคดีตอนนั้นเจอหลวงพ่อกำลังจะเรียนต่อท่านบอกเองจะไปเรียนเลยเชื่อข้าเนี่ยพุทธศาสตร์เนี่ยสุดยอดแล้วเลี้ยงชีวิตได้เลยอะเอ้ยเพิ่งมารู้ตอนมาตรวจบ่อยๆสวดนานเข้านานเข้าอ้าวจริงนี่หนีเลยลาออกจากงานเลยจนถึงจุดนี้เราไม่ชีเนี่ยดีไหม เขาบอกว่าเรียนไม่เรียนหนังสือโง่จริงนะโง่จริงไม่เรียนนะจะทำมาสวดมนต์นะฉลาดกูเรียนคนเรียนหนังสืออีกจริงแล้วทำไมมาล่ะมาต้องเรียนนะท่านหลวงมาสวดมนต์นี่แหละคนบอกเอ้าแล้วแกมาแล้วจะเอาอะไรกินนี่ไงหลวงตานี่ไงแกมาเอาอะไรกินล่ะก็เอาบทสวดมนต์เนี่ยมากินน่ะ ใช่ไหมอย่างหลวงพี่นี่บาทเดียวเที่ยวทั่วโลกเที่ยวทั่วไทยเลยใช่ไหมดีนะแม่ชีเรียนต่อระหว่างเนี่ยหรือเรียนยังไม่จบมาบวชก่อนถ้าเราอะค่ะอยากขับไล่สิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลเนี่ยค่ะออกไปเลยเนี่ยค่ะต้องทำยังไงคะสวดมนต์มันก็ไปแล้วแม่ชีสวดมนต์ไปนานๆเข้าเนี่ยพุทธมนต์มาอยู่กับแม่ชีตลอดนะ
แค่คนผีเข้าไม่ชีมองผีมันยังไปเลยมันไปเกิดแล้วสิ่งที่ไม่ดีไปหมดเลยยิ่งไม่ชีอธิษฐานเนี่ยไปเกลี้ยงเลยไม่เหลือปัญหาบางเดียวน่ะจะทำยังไงให้ขึ้นพุทธมนต์เนี่ยมาที่เราตลอดเวลาได้เนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้หลวงตาบอกอธิษฐานก็ไปหมดเลยอธิษฐานอะไรคะอธิษฐานให้หลวงปู่ช่วยเขาหน่อยไปไม่เหลือหรอกแค่แวบเดียวแวบเดียวการที่เราคุยกับผีได้ค่ะดียังไงคะอ้าวจะได้รู้ว่าเอออย่างน้อยๆใหม่ๆก็เชื่อหรอกตายเป็นผีแน่นอนเลยวินว่าตายเกิดแน่นอนเลยใช่ไหมผีมันไปจากคนนะในที่นะคนเนี่ยถ้าฝึกเนี่ยมันต้องคุยกับผีได้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมเออไม่เห็นยากเลยผีจะไม่หลอกเราใช่ไหมหมายถึงว่าคุยแล้วหลอกหรือเปล่าผีมันไม่หลอกเราหรอกเราเนี่ยไปหลอกมันหลอกผีเข้าใจไหมเขามาอยากจะคุยเรื่องเขาจะมาคุยให้ช่วยเหลืออะไรหน่อยก็กลัวเขาแล้วเพียงเขาเห็นเดินไปเดินมาก็กลัวแล้วโอ้บ้านนี้เฮี้ยนไหมมันบอกผมเฮี้ยนที่ไหนผมว่าเดินไปเดินมากับบ้านผมอ่ะใช่ไหมบอกเขาเห็นประจำหลวงตาก็ไปแล้วมันเฮี้ยนจริงหรือเปล่าเนี่ยไปกับพวกเขาสวดมนต์บอกว่าไม่ได้เฮี้ยนอะไรผมอยากจะศึกอยากติดต่อกับเขาประมาณนี้ญาติอะไรประมาณนี้ก็ไม่ยอมมาติดต่ออีกเผลอๆเอาตะปูไปตอกเขาอีกเอ้าหาหมอผีไปแล้วผูกอาฆาตกันอีกแล้วในกรณีที่เป็นวิญญาณนะคะสามารถสาปแช่งคนได้ไหมคะเป็นวิญญาณนะคะวิญญาณสามารถสาปแช่งคนมันไม่ครบองค์ประกอบของกรรมจริงๆแล้วกรรมเขาประกอบคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีผลมันเป็นวิญญาณเป็นผีถ้าทำอันตรายคนได้ก็คือเป็นเจ้ากรรมในเวรกันได้โดยการผลักตกหน้าผามั่งผลักในรถชนมั่งอะไรประมาณทำรถคว่ำมั่งที่เราไปในที่เราเห็นนั่นนะเจ้ากรรมในเวรมันยืนหัวล้อเลยสะใจมันทำได้แค่นั้นเพราะมันเป็นผีแต่ก็ตายนะไม่ชีมาจากกระค้างเหลืองเราฮะคือต้องเข้าใจเรื่องเจ้ากรรมในเวรใช่ไหมมันถึงจะในอดีตเราเคยฆ่าใครเขาไหมเคยด่าเคยว่าเคยจีเคยอาฆาตอะไรกันไหมบางคนเขาไม่ค่อยมีนะบางคนก็มีเยอะใช่ไหมอย่างทหารอย่างนักรบพวกไหนมีเยอะอย่างเราท่านบางคนก็ไม่มีมันก็ไม่มีเจ้ากรรมในเวรอะไรอันที่เป็นกรรมเป็นกรรมของเราเองกรรมเกิดจากการกินเกิดจากลมหายใจอย่างทุกวันเนี้ยโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันเกิดจากอาหารเกิดจากน้ําเกิดจากลมหายใจเกิดจากอารมณ์บางทีมันไม่ได้ใช่กรรมในอดีตหรอกกรรมปัจจุบันเนี่ยแล้วเราสามารถจัดการเจ้ากรรมในเวรที่เป็นวิญญาณได้ยังไงคะอ้าวก็สวดมนต์นี่เนี่ยห้อยพระเนี่ยแล้วเหตุที่ถ้าเกิดห้อยพระแล้วสวดมนต์แล้วแต่ก็ยังโดนอยู่อะคะ ต้องโดนเพราะเราไปทำเขาไว้แต่มันจะหนักเป็นเบาหรือเปล่าคะถูกหนักเป็นเบาอยู่ถ้ามีนะถ้าไม่มีแล้วก็มันก็ไม่มีอะถ้าเรามองรูปพระนะคะแต่มือไม่ได้กำพระค่ะจะต่างกับมองรูปพระด้วยแล้วก็กำพระด้วยไหมคะไม่ต่างกันนะขอให้มองครับแล้วสงสัยว่าถ้าเกิดเราไปกำพระสายหลวงปู่หลวงตาถ้ากำพระที่ไม่ใช่สายหลวงปู่หลวงตาค่ะพลังงานจะถึงภพภูมิไหมคะถึงอยู่ตามบารมีของคนที่อธิษฐานรูปหมายถึงพระเป็นรูปใช่ไหมรูปองค์ใดองค์หนึ่งนะ
กับบารมีท่านและกับคนอธิษฐานเขาบันทึกพลังงานเข้าไปมันอยู่ที่การบันทึกเหมือนกับดีดแบบดีดเปล่าๆมันก็บันทึกเรื่องราวเข้าไปนั่นนะพระเป็นสื่อของความดีของบารมีของผู้ที่อยู่ในพระแล้วก็ผู้ที่อธิษฐานเป็นกระแสเป็นการเป็นสื่อพลังงานที่ท่านทิ้งไว้ในโลกนะเพราะนั้นท่านที่จึงให้นึกถึงพระบ่อยๆเพราะพระท่านมีทุกอย่างไงถ้ามีปัญหาอะไรท่านนึกบ่อยๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าจะแก้ปัญหายังไงจะเอายังไงกับเรื่องราวในชีวิตของเราอ่ะใช้พระเป็นหลักในศาสตร์หลวงพ่อในใช้พระเป็นหลักลำพังคิดคนเดียวคิดไม่ออกหลวงตายอมรับนะว่าได้ทำทุกวันเนี้ยมาจากพระมาจากหลวงปู่เวลาสวดมนต์ว่าจะทำอะไรแล้วก็พิจารณาว่าจะทำไงแล้วก็คิดออกบางคนบอกเอ้าทำงานไปด้วยนึกถึงพระไปด้วยมันได้ไหมบอกทำไปเถอะท่านบอกสวดมนต์ไปเถอะทำงานไปเถอะในอนาคตมันไปด้วยกันถ้าว่าโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันเข้าใจนะโลกกับธรรมเนี่ยตอนนี้เราอยู่กับโลกมากเกินไปทีนี้เราห่างจากโลกบ่อยๆเนี่ยนานๆเข้าโลกกับธรรมก็อยู่กับเราเราสามารถจะแก้ปัญหามนุษย์สัตว์วิญญาณได้เนี่ยประโยชน์ที่สวดมนต์นี่แหละแต่ปัญหานะถ้าเราไม่สวดไม่พิจารณาไปทุกๆวันนะเราก็เรียนช้าใช่ไหมรู้เรียนช้าเพราะอะไรเพราะเราขี้เกียจนะเราขี้เกียจแล้วก็ช้าไงคนอื่นเขาไปไหนแล้วสมัยอยู่วัดสแกเนี่ยท่านก็ยังบอกว่าเขาไปถึงรังสิตแล้วเองยังอยู่ตรงนี้ท่ารถอยู่เลยยังไม่ขึ้นเลยท่านบอกเพราะเองมันเวียนว่าใจเกิดเหมือนกันนะท่านบอกมนุษย์เนี่ยแต่การกระทำตอนเป็นมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกันกรรมในอนาคตมันถึงไม่เหมือนกันแต่ว่าในท่านให้พิจารณาแล้วให้พิสูจน์เรื่องของกรรมเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องสงสัยไปถามชาติที่แล้วหนูเป็นอะไรไม่ต้องไปถามตัวเองว่าเป็นอะไรเพราะมันทึกไว้นี่ใช่ไหมเออจริงไหมไม่ใช่ว่าหมดเวลาเขาฝากเงินมาทำบุญค่ะแต่ว่าบุญที่จะทำที่เขาฝากมาเนี่ยมันปิดแล้วค่ะเราสามารถเอาเงินตรงนี้ไปทำบุญอย่างอื่นได้ไหมคะมันเป็นเรื่องของทานที่ไหนก็ได้หมดแล้ววัดในประเทศไทยเนี่ยท่านบอกว่าเองไปไหนเองก็หยอดตู้ให้ทานเข้าใจไหมเออมันเป็นทานเหมือนกันหมดมันเป็นกระแสเดียวกันมันไม่ใช่ของใครมันเป็นของส่วนรวมนั่นแหละเป็นของส่วนรวมคือบุญเด้อประมาณนี้แหละหลวงตาสาเพอะไรมีชื่อคนเอาชื่อคนก็บอกเขาดิหลวงตาเคยบอกว่าทานนะคะให้ไปแล้วแบบไม่ต้องไปคิดเลยทำไมอะคะอ้าวไปคิดทำไมก็ให้ทานคือการสละสละยังไปคิดอยู่ใช่ไหมมันไม่ใช่มันไม่สมบูรณ์มันยังหวงอยู่เลยให้เขาไปแล้วยังหวงนะสมองยังจะไปทำคนที่มีฐานที่เต็มเนี่ยลักษณะของฐานเต็มคือจะเข้าไปไหนเนี่ยเขาเห็นเขาก็ให้ฐานจะให้พอดีนะไม่ใช่มากไม่ใช่เห็นอยู่ก็ไม่ให้เนี่ยไม่ใช่มีอยู่ไม่ให้เนี่ยไม่ใช่คำว่าฐานเต็มเพราะบารมีมันทั้งสิบอะฐานศีลเนี่ยธรรมปัญญาวิริยะขันติเนี่ยสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาไล่มันจากฐานเต็มลักษณะไงใช่ไหมเออเขาไม่มองหรอกว่าจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปง่ายไปแล้วเออมันขาดไปแล้วไงเพราะนั้นแม่ชียิ้มให้ใครแล้วเนี่ยแม่ชีบอกไม่น่าจะยิ้มให้มันเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ไปยิ้มให้เขาแล้วเอายิ้มคืนมามันก็ไม่ได้อีกอะแล้วนะคะก็งั้นเรามาน้อมสักเพนะคะมีรายชื่อเยอะเลยนะคะวันนี้แพค่ะแพค่ะแพ
ค่ะก็น้องเอสเม่ลุสนะคะแล้วก็พ่อสุขจตุรัสคุณจุธามาศศรีสมยานะคะคุณประดิษฐ์พลล่าคุณสุภาพรพุ่มเลืองและครอบครัวนะคะคุณพรชัยยศแสงกุลคุณจิตสนาวานิศิริโลนะคะคุณจัญญาพรทองผางคุณดำริไหสุภาคุณบุญรอดนิ่มชื่อนะคะคุณหยุ่นแซ่อึ้งคุณมลิวันอําเคนนะคะอําเคนะคะขออภัยคุณคำพงอู่ทองนะคะคำพงอู่ทองคุณสาวิตรีทองชุ่มคุณกฤษดาโลภาคุณธิยานนท์ไกลสนามคุณจำนงกุมภาพันธ์คุณเพียงใจอภิจรัสโลดคุณสุสาวดขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดนะคะสุวรรณมณีคุณเสมาธิมายอมคุณนัทยศมีโพคาคุณวชิรวิทย์มุ่งมานอกคุณจันสายรถคุณอนุกูลสังขวานิชคุณสุชาติศรีสวัสดิ์คุณละวีวันชาวอุทัยคุณนาวินพระศิลป์ล่ะค่ะแล้วก็สัพเพไปสยามเบย์สยามบีทแล้วก็พาราไดซ์คอตเทจรีสอร์ทนะคะสาธุท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจักรพรรดิเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอรัตนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์บารมีรวมพระปัจเจกพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงพ่อดูพรหมปัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะก็ตามรูปลักษณ์ของปู่ดูหลวงปู่ทวดก็ตามจักรพรรดิก็ตามขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขออัญเชิญเทพ6ชั้นพรหม20ชั้นเทพพรหมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิสวดกำลังจักรพรรดิพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลัง